ตดี้ของเราแซมเปิลเล็กๆของเราแค่นั้นแต่เรากำลังจะพูดว่าทดสอบทางสถิติแล้วไอ้ตัวเลขของเราเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันสื่อถึงพารามิเตอร์จริงๆมากน้อยแค่ไหนมีใครสงสัยไหมคะตรงนี้โอเคไม่สงสัยก็หลับนะคะพี่ก็เข้าใจอะพูดเรื่องนี้ทีไรก็หลับนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้จินตนาการเยอะพอใช้จินตนาการเยอะก็ต้องหลับตาคิดตามพอหลับตาคิดตามมากๆก็เผลอหลับป๊อกไปเลยนะคะจบชั่วโมงก็อะไรหรอเธอคืออะไรคือ p-value นะคะทีนี้มาถึงงานแรกที่ต้องหนักใจในการที่อธิบายให้พวกเราฟังซึ่งไม่มีพื้นฐานทางสถิติเลยนี่คือว่าคำว่า validity นะคะคือความว่าแม่นยำอันนี้เนี่ยมันมีอยู่ได้สองนัยยะนะไม่ได้พอยเตอร์มาโอเคนัยยะแรกก็คือว่าสิ่งที่เราเรียกว่า internal validity อีกนัยยะนึงคือคำว่า external validity คำว่าน่าเชื่อถือเวลาเราทำงานวิจัยถามว่าเราอยากให้มันน่าเชื่อถือหรือให้มันคนอ่านแล้วก็ยี้อยากจะอ่านหรอกแก fake make ตัวเลขหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราอยากทำงานวิจัยให้คนน่าเชื่อถือใช่ไหมเชื่องานของเราเพราะเราเชื่อว่าเราทำดีฉะนั้นคนอ่านก็ต้องเข้าใจว่าเราทำดีฉะนั้นทำไมถึงจะมี internal validity คือความน่าเชื่อถือภายในสตัดดี้ของเราเองนะคะอันดับแรกก็ต้องบอกถึงก่อนว่า target population เมื่อกี้คือคนไข้ aspergillosis เรา sampling subject ของเรามาด้วยวิธีอะไรน่าเชื่อถือหรือเปล่าทำไมล่ะทำไมถึงต้องเลือกรามาธิบดีทำไมถึงเลือกวอร์ดอายุรกรรมมันจะเป็นตัวแทนดีหรือเปล่าแบบนั้นนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าการ sampling มานั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะสื่อถึง external validityแต่เมื่ออะไรก็ตามที่เรามี study subject แล้วแล้วเราบอกว่าstudy subject เรานี่นะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มให้ยากลุ่มใหม่กับยา amphotericin B แล้วก็วัดผลของมันว่าหายต่างกันหรือเปล่ากระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ เลือกคนไข้มาแล้วก็ describe ว่า subject เราเป็นยังไงนะคะ selection ว่าจะให้ยาดีหรือไม่ให้ยาดีเราใช้ randomization การเปรียบเทียบระหว่าง2อันเราก็เลือกเปรียบเทียบอย่างมีความยุติธรรมไม่มีอคติในแง่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่กลุ่มยาใหม่เราก็โอ้โหดูแลอย่างดีเลยยาอะไรทุกอย่างก็ให้แบบดีแต่ว่าคนไหนที่เป็นยาเก่าก็ทิ้งๆคว้างๆไม่สนใจที่การดูแลทำให้เกิดอคติในการให้การรักษาแบบนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่านะคะงานวิจัยของเราน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้น internal validity หมายความว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยใน study ของเราเนี่ยน่าเชื่อถือไหมตั้งแต่การselection คนไข้จะได้ไม่ได้ตั้งแต่การควบคุม bias นะคะตั้งแต่การสรุปว่าตรงกับสิ่งที่เจอหรือเปล่าไม่ใช่ over conclusion จบวงรอบอยู่ในงานวิจัยของเราแค่นั้นนี่คือ internal validity พูดง่ายว่าได้พยายามแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการทำงานวิจัยของเราที่ subject 20คน2ฝั่งก็คือ40คนเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าส่วน external validity นั้นหมายความว่าถ้าจะเอาผลที่เราเจอเนี่ยไปใช้กับ total population เอาไปใช้ได้ไหมตรงนี้มันก็จะต้องมาดูว่าแล้วฉันเลือก subject มาอย่างไรถ้าฉันเลือก subject มาแบบคุมเครือมีปัญหาอยู่อย่างเช่นใช้เป็น hospital based แบบนี้แล้วก็ใช้เป็นลักษณะเป็น tertiary care แบบโรงพยาบาลเราแล้วก็ ward ก็ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่อง generalizability คือการนำข้อมูลไปใช้อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าพวกเรานึกภาพก็จะเป็นเหมือน2ตอนตอนแรกเลยคือเราต้องพิจารณาก่อนว่าใน study นั้นเนี่ยน่าเชื่อถือไหมในกระบวนการต่างๆที่เขาทำพอผลของมันเนี่ยจะนำไปใช้กับ population อื่นได้หรือเปล่าอันนั้นถึงจะเป็น external validity นะคะส่วน internal validity พูดถึงแค่ในการทำในการวิจัยอันนั้นนะคะโทษนะคะฮัลโหลเดี๋ยวมาทีนี้ study design คืออะไรนะคะเวลาเราทำงานวิจัยจะต้องมีแพลนในการทำว่าเราจะตอบคำถามเนี่ยเราจะต้องทำให้ความเชื่อมั่นของความน่าเชื่อถือของ study เราสูงที่สุดและลด error ที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุดนะคะแน่นอนคำว่าความน่าเชื่อถือนะคะหรือความแม่นยำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เทอมที่ทางสถิติเขาใช้เทอมแรกเราเรียกว่า validity นะคะ
ความถูกต้องนะคะส่วน reliability คือความเที่ยงนะคะว่ามันเที่ยงตรงแค่ไหนนะคะ validity หมายความว่าถ้าสมมติความเป็นจริงว่ายาตัวใหม่เนี่ยมันดีกว่ายาตัวเก่าแล้ว study ก็ได้ข้อสรุปไปในทางเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วในแง่ของอธิบาย validity กับ reliability ขอยกตัวอย่างเป็นการวัดอะไรสักอย่างแล้วกันจะเห็นภาพมากกว่าเช่นเราพูดถึงการวัดความดันแล้วกันง่ายดีนะคะการวัดความดันโลหิตสมมุติว่าความดันโลหิตของน้องเขาเนี่ยอยู่ที่90 60แต่เครื่องมือที่เรามีเนี่ยวัดได้ตรงเป๊ะเลย90 60อย่างนี้เราก็บอกว่าโอเคมันมี validity คือวัดได้ตรงความเป็นจริงส่วนเมื่อไหร่จะถึงจะบอกว่ามี reliability ก็คือวัดกี่ครั้งนะฮะวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้เลขเดิมใกล้เคียงหรือว่าห่างกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้น reliability คือการวัดซ้ำนั้นเนี่ยได้ผลใกล้เคียงของเดิมส่วน validity คือถูกต้องแม่นยำตรงกับค่าที่มันเป็นจริงอีกเอาใหม่มีเครื่องมืออันที่2วัดทีไรไม่เคยตรงค่าจริงเลยแต่มันมี reliability ดีคือวัดทีไรมันได้120 80เสมอไม่เคยตรงเป้าแต่เกาะกลุ่มคือวัดครั้งที่2ครั้งที่3ก็120 80 120 80 120 70 110 80มันมี reliability ดีแต่มันอาจจะไม่มี validity ก็ได้ฉะนั้นของบางอย่างมันไม่จำเป็นต้อง perfect เสมอไปคือดีที่สุดก็คืออยู่ในกลุ่ม A นี่ก็คือ validity ก็ดี reliability ก็ดีแต่ของบางอย่างในการวัดหรือ imply ไปถึง study ของเราก็ตามเนี่ยเราอาจจะสรุปผิดก็ได้ไม่ตรงแต่อย่างน้อยเนี่ยด้วยกระบวนการที่เราทำเนี่ยมันมี internal validity ดีเราก็อาจจะได้ค่าที่มันซ้ำๆถ้าเขาทำแบบเราส่วนอันอื่นแย่ที่สุดก็คืออันนี้ใช่ไหมคะ reliability ก็ห่วยใช่ไหมคะ validity ก็ไม่ตรงอันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในงานวิจัยของเราถูกไหมคะส่วนอันที่3คือวัดบางครั้งมันก็ได้ค่าจริงนะแต่ค่าสเปะสปะมากเลยเพราะมันกระจายตัวอันนี้ก็อาจจะมีที่ใช้เหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยเพราะเราไม่รู้ว่าผลไหนคือผลที่จริงนะคะเวลาเราจะดู reliability หรือพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูพวกที่เป็น95% confidence interval ก็ได้ว่า 95% confidence interval นี่มันแคบหรือมันกว้างถ้ามันแคบอยู่ในช่วงสั้นๆก็แปลว่า study นี้เนี่ยมันมี reliability สูง 95% มันได้ค่อนข้างแคบแต่ถ้า 95% มันกว้างมากเลยอย่างเช่นบอกว่า test อันนี้ sensitivity นะมีตั้งแต่10จนถึง95คือกว้างมากเราก็ไม่รู้ว่าค่าจริงที่มันใช่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนreliability ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะสื่อให้เราเข้าใจว่าเวลาเราดูเนี่ยเราต้องการทั้งมันถูกต้องและมันก็แม่นยำคืออยู่ในช่วงที่เรารับได้ว่ามันใกล้เคียงความจริงนะคะ error ที่เกิดเนี่ยมันจะมี error อยู่2 อย่างด้วยกันทีนี้เนี่ยในการพูด error เนี่ยต้องพูดเพราะว่าชั่วโมงที่เป็น introduction เนี่ยเดี๋ยวต่อไปน้องbreak ต่อไป period ที่2เนี่ยที่เป็นสถิติเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเรารู้เรื่องแล้วเกี่ยวกับอัลฟาเออร์เรอร์เบต้าเออร์เรอร์นะคะฉะนั้นชั่วโมงนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจกันมานิดนึงเพราะว่าพอครั้งต่อไปก็จะไม่มีการมาทวนตรงนี้ก็คือเข้าใจว่าน้องเข้าใจไปแล้วนะคะทีนี้เออร์เรอร์ในทางการทำวิจัยเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างจริงๆก็คือเออร์เรอร์ในโลกนี้มันมีอยู่2 อย่างเออร์เรอร์ที่เป็นแบบเป็นซิสเตมาติกนะคะอันที่2ก่อนเอาขอโทษขอเป็นอันแรกก่อนละกันเออร์เรอร์ที่เป็นแบบแรนดอมเออร์เรอร์นะคะคือ error ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราไม่สามารถจะไม่มีมันไม่ได้ยังไงก็ต้องมีมันเช่นวันนี้เนี่ยวัดซีรัมครีเทนินตัวเองก็อาจจะได้ 0.8 พรุ่งนี้วัดได้ 0.7 ตอนเย็นของพรุ่งนี้สังหรณ์ใจวัดใหม่ทีได้ 0.65 ค่ามันไม่เท่ากันทุกครั้งถูกไหมคะเพราะว่ามันจะแกว่งอยู่ในระดับหนึ่งอันนี้คือธรรมชาติของการวัดอะไรก็ตามไม่ว่าจะวัดความดันวัดน้ำตาลวัดอะไรก็ตามมันจะมี random error ของมันว่ามันจะแกว่งอยู่ที่ค่านึงอาจจะสูงกว่าหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้อันนั้นคือ random error นะคะฉะนั้นไอ้ error อันนี้มันก็อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราสรุปผิดได้2แบบเดี๋ยวเราดูกันว่ามันเป็นอะไรแต่ความหมายที่ต่างกันของระหว่าง random error กับ systematic error คืออะไรคือใน random error ซึ่งยังไงค่ามันก็ต้องแกว่งยังไงก็ไม่สามารถจะนิ่งได้เนี่ยแต่ systematic error ไม่ใช่
การที่ค่ามันเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงนั้นไม่ใช่แรนดอม